สวัสดีครับผมโน้ต VP อยู่กับเกมนี่โนคุนิ Cross World สิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นใหม่ต้องรู้นั่นก็คือเวลารีเซ็ตในแต่ละวันมันก็จะไปพ่วงกับเควสรายวันอะไรเงี้ยซึ่งเวลารีเซ็ตประจำวันเนี่ยนั่นก็คือบ่ายโมงเวลาไทยนี่แหละมันก็จะรีเซ็ตเควสประจำวันหรือการลงดันอะไรต่างๆอย่างเมื่อกี้มันเพิ่งบ่ายโมงไปถุงตรงนี้มันก็จะมีอะไรเอ่ยขึ้นมาร้านค้ามันก็จะรีเซ็ตมันจะมีสินค้าฟรีทุกวันอะไรเงี้ยวันละ1ชิ้นมันก็จะรีเซ็ตทุกบ่ายโมงเหมือนกันอันนี้ด้วยAI mode เป็นช่วงกิจกรรมของมันมันก็จะแจกวันละ1อันวันละ1ชั่วโมงแล้วก็ไปที่เมนู mission แล้วก็ไปที่เมนู daily แปลเป็นไทยประจำวันวะที่ผมตั้งเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมอยากจะฝึกภาษาอังกฤษนะเกมนี้มันตั้งเป็นภาษาไทยได้อันนี้ก็คือ quest รายวันมันก็จะรีเซ็ตตอนบ่ายโมงทุกวันถ้า quest รายสัปดาห์ก็จะรีเซ็ตวันจันทร์ตอนบ่ายโมงเช่นกันอันนี้คือ quest ประจำสัปดาห์ผมเต็มไปแล้วเรียบร้อยรอวันจันทร์เควสรายวันก็จะเป็นพวกเควสนกนางแอ่นถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ภารกิจของเควสไปดูที่ชาเลนจ์ก็ได้ภารกิจรายวันมันก็จะเป็นพวก power up ก็คือพวกเนี้ยอันนี้คือภารกิจป้องกันไข่ห้ามให้ไข่แตกใช่ไหมมันก็จะรีเซ็ตทุกวันอันนี้ก็เป็นวิหารไฟมันก็จะรีเซ็ตทุกวันถ้าจะลงเพิ่มก็ต้องเสียเพชรจำไม่ได้แล้วว่าเสียเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นโจรสลัดทองคำเข้าไปก็จะได้เงินเป็นหลักก็จะรีเซ็ตทุกวันแล้วก็จะเป็นแอดเวนเจอร์นี่ก็เป็นผจญภัยอิมาเจนอะไรสักอย่างพอรีเซ็ตใหม่มันก็จะให้ตั๋วอันนี้ฟรีใบนี้มันมี2แบบไอใบข้างหน้าที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกวันแต่ไอใบข้างหลังเนี่ยมันจะไม่รีเซ็ตได้มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันได้มาจากเควสอะไรพวกเนี้ยมั้งเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยไอใบเนี่ยเอาไว้ใช้ในการตีกับมอนพวกนี้หรือว่าเอาไว้เก็บแร่หินพวกเนี้ยมันใช้2ใบไอตรงขุดแร่ใช้2ใบแต่ถ้าตีมอนใช้1ใบอีกอันนึงก็คือการเช็คชื่อในคิงดอมกับการบริจาคก็จะเริ่มใหม่อีกครั้งในเวลาบ่ายโมงเช่นกันสมมุติว่าวันนี้เราเช็คชื่อไปแล้วตอนบ่าย2จะเช็คชื่ออีกครั้งก็รอบ่ายโมงวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยกับการบริจาคก็เช่นกันกิจกรรมทุกอย่างอ่ะที่มันรีเซ็ตประจำวันอ่ะต้องรอตอนบ่ายโมงของอีกวันนึงหลักๆมันก็จะมีประมาณนี้การรีเซ็ตประจำวันก็คือบ่ายโมงเวลาไทยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ